ฝาก17บริษัทด้วยกันนะครับทุกคนครับจากนั้นเราก็จะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็เรียนชวนทุกท่านค่ะแล้วก็ทำอาหารร่วมกันนะคะผมขอขอบคุณดร.วีระพงษ์ ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี2558ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือในพื้นที่มณฑลเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของจังหวัดระยองซึ่งการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550โดยเรายึดหลักในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับติดตามตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นอกเหนือจากการช่วยกันลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเองภาคชุมชนเราก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2550ปีนี้ก็ปีที่9นะครับรางวัล8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจนะฮะแล้วก็เป็นการที่ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบวันนี้ชุมชนต่างๆก็มีความเข้มแข็งและมีองค์ความรู้ที่จะเข้ามาดำเนินการและที่สำคัญเราต้องการให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็เรียนว่าปีนี้8ปีผ่านไปนะครับโรงงานในพื้นที่155โรงเนี่ยวันนี้ได้รับรางวัลถึง109โรงนะครับแล้วก็รางวัลที่คนที่ทำต่อเนื่องมาอีก37โรงเนี่ยก็ถือว่าเราเองเนี่ยก็เดินมาไกลแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะครับสุดท้ายก็คือว่าเนี่ยคือเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของการที่จะทำให้คำว่าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรืออีโคอินดัสเทรียลทาวน์เนี่ยเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับ